วัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เลี้ยงไม้ใบเกษียณนะครับวันหยุดนะครับมีโอกาสได้พาครอบครัวนะครับมาทำบุญที่วัดคล้ายวันเกิดของลูกชายนะครับก็จะทำบุญที่วัดก็เลยพาเพื่อนๆมาชมบรรยากาศภายในวัดนะมีต้นไม้ใหญ่นะครับร่มรื่นนะครับแล้วเกี่ยวกับฝนตกมาด้วยก็เลยทำให้ชุ่มฉ่ำนะครับเนี่ยครับต้นไม้ใหญ่นะครับปกคลุมนะครับร่มรื่นมากเลยครับนะครับแล้วก็โล่งนะครับเป็นที่โล่งธรรมดาแล้วก็เป็นต้นไม้ใหญ่นะครับปกคลุม2ต้น3ต้นนะครับเข้ามาในนี้อากาศเย็นมากครับอากาศเย็นดีครับมันเหมือนกับอยู่ในภูเขาภูป่านะครับนะครับดูนะครับต้นไม้ใหญ่น้อยแต่เหมือนนะครับร่มรื่นนะครับแล้วก็พาเพื่อนๆมาดูนะครับมาชมบรรยากาศภายในวัดอันนี้เป็นวัดไซนะครับวัดไซอยู่ที่พระราม3นะครับวัดไซบางโคร่นะครับเป็นวัดที่มีความร่มรื่นมากนะครับหายากนะครับวัดที่มีต้นไม้ใหญ่ๆอย่างนี้ภายในใจกลางเมืองนะครับติดกับคอนโดนะครับคอนโดก็เป็นอย่างนี้ครับแล้วมันก็ไม่ร่มรื่นนะครับถ้าเกิดมีคอนโดอย่างเดียวนี่แล้วก็อยู่ในวัดตรงนี้มันร่มรื่นครับต้นไม้ใหญ่เยอะนะครับไม้ใหญ่เยอะมากเดี๋ยวมาจะพาไปดูตรงนู้นนะครับเดินมาดูตรงนู้นกันนะครับนี่ครับเดินมาดูนะครับต้นไม้นี่คือต้นมะนาวยักษ์ครับต้นมะนาวยักษ์นะครับดูผลนะครับผลเต็มต้นแล้วครับลูกใหญ่มากนะครับลูกใหญ่กว่าลูกชนิดอีกนะครับลูกใหญ่มากครับลูกใหญ่มากครับมะนาวยักษ์นะครับมะนาวยักษ์นะครับก็ไม่ทราบว่าเขาจะมีรสเปรี้ยวขนาดไหนนะครับแต่ให้ได้รู้ว่ามะนาวก็ต้องมีเปรี้ยวมากนะครับมะนาวยักษ์นะครับใหญ่มากครับใหญ่มากนะครับผลเต็มต้นเลยครับนี่ครับป้ายเขาครับป้ายเขามะนาวยักษ์นะครับครับต้นใหญ่ครับต้นใหญ่ครับต้นใหญ่ลูกใหญ่นะครับลูกเยอะด้วยนะครับมีผลเต็มเลยนะครับอยู่ในความร่มรื่นตรงนี้ครับนะครับแล้วก็อากาศเขาก็ไม่ร้อนมากนะครับไม่หนาวเกินไปไม่ร้อนเกินไปนะครับชุ่มๆฉ่ำๆอย่างนี้ครับอากาศดีมากครับอากาศดีมากครับช่วงเย็นๆก็จะมีเข้ามาเต้นอาราบิกด้านกันนะครับตรงนี้นะตุ้มลาตุ้มโพลแถวนี้นะครับด้านหลังนี้นะครับแล้วน้องไม้ก็จะพาไปดูต้นนึงครับต้นนี้ก็จะมีความสำคัญเหมือนกันนะครับไปดูนะครับครับนี่คือต้นสาระครับต้นสาระบางท่านไม่ทราบว่าต้นสาระคือต้นอะไรนะครับต้นสาระคือต้นไม้ที่เกี่ยวกับพุทธประวัติของพระพุทธเจ้านะครับเด็จสัมมาพุทธเจ้านะครับเป็นต้นไม้ที่สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าตรงพระประสูตรนะครับใต้ต้นสาระนะครับต้นสาระนะครับผลเต็มเลยครับต้นสาระต้นไม้ต้นนี้สูงครับผลเต็มนะครับมาช่วงนี้ดอกไม่ค่อยมีนะครับไม่มีดอกครับนะฮะดอกเขานะครับดอกก็จะสีชมส้มครับบานออกมาสวยมากครับแต่ช่วงนี้ไม่ค่อยมีดอกนะครับช่วงนี้ไม่ค่อยมีดอกดอกก็จะอาดออกแรงๆหน่อยนะครับดอกเขาช่วงนี้หน้าฝนดอกก็ไม่ค่อยงามไม่ค่อยไหลแต่ลูกผลก็เยอะมากครับผลเยอะมากนะครับเลี้ยงไม้ก็พาเพื่อนๆมาชมบรรยากาศในวัดกันนะครับเลี้ยงไม้ก็ทำเกี่ยวกับต้นไม้ก็พามาดูต้นไม้นะครับในความรู้เล็กๆน้อยๆจากเลี้ยงไม้นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับเลี้ยงไม้ประกาศเสียงขอฝากไว้แค่นี้นะครับเลี้ยงไม้ประกาศเสียงขอฝากไว้แค่นี้นะครับกดไลค์กดติดตามให้เลี้ยงไม้ด้วยนะครับเลี้ยงไม้จะมีกำลังใจทำคลิปต่อไปนะครับสำหรับวันนี้นะครับเลี้ยงไม้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับBye-bye.